ันนี้ก็เรียกว่าฝนตกอร่อยมากเวลาใครมาที่นี่จะอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จอดรถที่วัดเนี่ยชื่อวัดอะไรนะครับพี่วัดยอดแก้วอ๋อเคยมาก่อนหน้านี้เคยมีวัตถุมงคลของพระที่วัดนี้ด้วยนะเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยผมได้มาอันนี้ขาดแซ่บเนี่ยอันนี้คือตลาดอินโดจีนเนาะบองเลยจ้ะน้องไปค่ะ265กิโลตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดอินโดจีนนะคะเอากี่ร้อยเอาอันเดียวพอก็จับเป็นร้อยถ้าใครมามุกดาหารก็ต้องมาแวะกันอยู่แล้วก็อีกอันสองร้อยสามร้อยคนทีรวบที่แม่เลือกเบื้องในอันนี้ท่านจะเปิดเผยให้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเดินต่อแล้วแม่ตัวนี้นะแม่ท่านจะเปิดเผยให้ไปไหนกันหมดแล้วไม่รู้ตามร้อยเนี่ยไอ้แม่เด็กแทบ500ยาเลยเดินกลับไปที่รถเราจอดรถไว้ที่วัดอะไรไม่ทราบผมว่าจะกลับไปถ่ายรูปหน่อยก็ตอนนี้ก็ดูสองข้างทางของตลาดอินโดจีนไปก่อนเนาะตอนนี้เขาไม่ใส่หน้ากากกันแล้วผมก็ไม่ได้ใส่หน้ากากลืมไว้ในรถก็ออกมาตะกี้ซื้อร้านป้าคนไหนแล้วไม่รู้ไม่โดนที่ช่างมันไม่โดนแล้วต้องแก้บนอนไหนรถใหญ่ไหมตัดซ้ายเอาแล้วน้องได้แล้วอ๋อตะกี้นี่ซื้อร้านนี้ป้าเหนื่อยแล้วจีให้ผมซื้อไปแล้วของป้านะแวะมาผมลืมถ่ายเนี่ยผมซื้อไปสวยไม่ได้แล้วป้าไม่เห็นนะมีตังค์แล้วป้าจะเอาไปนี้แล้วแต่ว่าบ่มีตังค์แล้วป้าเป็นพนักงานขายที่ดีมากเลยป้าบอกไม่มีตังค์แล้วสแกนได้หนึ่งอย่างสแกนจ่ายสแกนเลยแต่ซื้อไปละพอแล้วเพราะว่ามีลูกอยู่แค่นั้นนั่นคืออะไรอ่ะเต็นท์อ๋อเต็นท์อ๋อโอเคครับมีทุกอย่างเลยแถวนี้เนาะมีทุกอย่างเราก็มาตอบกันที่ร้านนี้ครับสวัสดีครับก็มากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ต่อนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวยวนมั้งนะมานั่งกินนี่เดี๋ยวไปดูเขามีอะไรบ้างเออนะครับเดี๋ยวเราไปดูนั่งก่อนนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยนั่งนี่โอเคก็เห็นเพื่อนบอกว่าร้านนี้มันอร่อยก็เลยมากินกันนะครับก็ตะกี้เนี่ยก็ซื้อเป้เอ้ยไม่ใช่สิย่ามแบบนี้เพราะว่าย่ามแบบนี้จะเอาไปเมืองนอกเป็นสะพายเมืองนอกส่วนกระเป๋าทุกทีก็ซื้อกระเป๋าให้ลูกชายวันนี้ซื้อให้ลูกสะพายมันก็สวยดีน้ำตกน้ำตกมาแล้วของมาแล้วโอเคงั้นเรากินเพื่อเดี๋ยวก่อนอ
คืออยู่ลาวไม่เปลืองแต่ก็คงจะมาหมดที่ตรงนี้แหละมาแล้วนะครับนี่คือเฟอร์น้ำตกมันก็คือน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนี่แหละเหมือนกับบ้านเราอะนะแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านคนเวียดนามมั้งก็เลยทำอย่างไรบอกว่าเป็นเฟอร์นะครับขอบคุณนะครับคุณบอยดูเส้นหน่อยดูเส้นหน่อยดูเส้นใช่ไหมครับเปิดหน้าตาเป็นไงเส้นก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกูไม่น่าสั่งเฟอร์แล้วกูชอบกินเส้นยิ้มแต่เช้าเนี่ยเมื่อคืนเขาเรียกเฟอร์เมื่อคืนก็กินข้าวเปียกข้าวเปียกยังกินได้เลยนะครับก็อร่อยไหมเดี๋ยวเราก็รู้นะครับแล้วก็มีน้ำส้มร้องหล่นไหมนะครับเงาอะไรหล่นพาสปอร์ตอะไรพาสปอร์ตสงสัยเราต้องบริการด้วยตัวเองแล้วมั้งก็มาจองน้ำแข็งมาสั่งเป็นเหมือนกันยังไม่ได้สั่งแต่เขาพอเขาเห็นลูกค้านั่งเขาก็จะน้ำแข็งก็จะมาก่อนแล้วไงแต่สองโต๊ะไอ้แต่ตอนนี้ทำไมสองแก้วมันไม่มาเดี๋ยวเป็นลูกน้อยแล้วเข้ามันเอ๊ะมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับอันนี้ก็เรียกว่าฝนตกอันนี้ก็เรียกว่าฝนตกครับพันธุ์เก่าข้าวกับมันไก่เกลือนะครับหมูแดงนี่เขากำลังไล่ชิ้นหนูอยู่ร้อยไล่ชิ้นหนูร้อยเนาะร้อยเออวันนี้ข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงครับสี่ร้อยนี่ก็ต้อ12ไงก็เรียกต้อ10นะก็ลบ2หนูขอน้ำน้ำแข็งด้วยนะครับน้ำแข็ง2แก้วปักซี่ขวดหนึ่งโหน่ากินอ่ะเมื่อครู่นี้ผมได้20ล้านมาแล้วครับ24ล้านมาแล้วอยากรับเพิ่มอยากรับเพิ่มแต่ว่าทุนหมดแล้วรสชาติก็ดีนะครับรสชาติอร่อยสั่งอันนี้เหรอใช่พี่เจ้าน้ำเปล่าก็หยิบเอาเลยไม่เป็นไรกินในมือนะมื้อเที่ยงไม่ต้องกินยากินเลยลองชิมดูลูกชิ้น8ครับลูกชิ้น8เคยเห็นไหมลูกชิ้น8ลูกชิ้นอร่อยลูกชิ้นจับปั๊บรู้เลยว่าอร่อยหนูก็เป็นหนูอยากหนูป่ะแล้วอยากหนูป่ะไม่เอาเออทำอะไรเรียกอะไรหมกความหมูเด้งอันนี้เป็นปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะสดเป็นสิ่งที่ผมชอบมากจริงๆอ่ะนะครับแล้วก็สั่งปลาเปี๊ยะสดมากินด้วยเขาเรียกว่าเมี่ยงสดเลยเหรอเมี่ยงไม่ใช่เหรอเมี่ยงสดเมี่ยงสดเรียกผิดสั่งเมี่ยงสดมากินด้วยก็ไม่รู้ว่าอร่อยไหมนั่นคือผักผักมาวางข้างในหน่อยจะได้ดูสวยๆ
มีผักด้วยนะครับเขามีผักให้ผมชอบกินผักจริงพี่เจอผมไม่ต้องกินอันนี้ก็ได้ทำไมผมสั่งมาวะนี่ครับด้านครับเอาไปเลยครับเขาใส่เยอะๆถึงจะอร่อยก็คือแบบเขาใส่กะปิด้วยถึงจะอร่อยไม่เอาแก้วเขาไหมแก้วเขายังแบบโบราณอยู่มีขายนะเขาสั่งมาเยอะเขาก็เลยตั้งขายพี่อาไม่สร้างแสบเหรอกินนั่งใส่พริกใส่พริกป่นเยอะๆไม่ใช่ลีน่าจังคู่แข่งกับลีน่าตังเนี่ยอร่อยยอมรับว่าอร่อยคนพามาก็โอเคละถือว่าอร่อยจริงทีนี้มาดูอันนี้กันว่าอร่อยช่วยถ่ายให้พี่หน่อยมาดูพอดีว่าเล่นใช้ตะเกียบไม่ค่อยเป็นไงอันนี้เขาเรียกเมี่ยงสดใช่ไหมเมี่ยงสดมีครับเอาด้วยพวงให้พี่ก้อนหนึ่งเอาเพิ่มอย่างเพิ่มเอาเพิ่มอร่อยอร่อยมากไม่เอาเป็นชุดใหญ่นะครับรอบอลน้าได้ดีเพิ่มเขาอีกชุดนึงไม่ได้ไปไหนเลยกองนึงเอาไว้โชว์เป็นภาพปกวิดีโอยังไงทำเลยขอบคุณครับอร่อยอร่อยจริงคือแบบปกติแล้วผมจะชอบกินในใบไอ้พวกผักๆอยู่แล้วไงก็เลยหยิบตะเกียบมาเลยจะได้ดูว่ามันอร่อยพูดอย่างเงี้ยแต่ร้านแล้วเราบอกมาบอก
เดี๋ยวก็บังคับกูมาอีกแต่เที่ยวนี้มันมาเพราะฉันอยากมาฉันก็เลยอะไรมันเหนียวอะไรเหนียวผ้าห่อแป้งห่อเฮ้ยกินงานนี้ไอ้นี่เขากินไก่นี่เกี่ยมเกี่ยมมาเนาะที่หาคู่มาเลยเฮ้ยกินแต่เนี้ยเดินกลับนะครับเดินกลับนี่เขาขายอะไรเอ่ยขายมะพร้าวค่ะอ๋อมะพร้าวเนาะไม่ค้าแต่พวกนี้พี่โรตีน้ำจะขึ้นไปรอที่รถกันไหมลูกตักแมวฮะจะไปที่รถกันไหมจะอะไรนะโอ้นั่งสารจังเลยลูกใครครับเนี่ยลูกใครหลงมาจากไหนครับลูกใครหลงมาจากไหนอ่ะลูกคนครับลูกคนอืมมึงตอบได้แบบว่าน่าลงไปนอนในแม่น้ำโขงเลยนะระวังรถหน่อยลูกเด็กดีนะพ่อมันมาแล้วเก่งกันจะไปนั่งไหมขอป้าเขาข้ามไปดิจะข้ามไปไหมลูกครับล็อกขาครับผมอ๋อล็อกขาเหมือนของทหารเลยเนาะใส่ถุงมือขึ้นที่สูงครับครับโทษนะขอเดินผ่านไปได้ไหมครับร้านที่ผมขอข้ามมาเป็นร้านขายกล้วยฉาบเป็นกล้วยฉาบที่กรอบมากแล้วก็อร่อยมากซึ่งคนแถวนั้นบอกว่าร้านนี้คือร้านที่อร่อยที่สุดริมฝั่งโขงนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่มองเห็นเหนือแม่น้ำโขงนั่นก็คือเมืองสวรรณเขตสำหรับที่เมืองมุกดาหารนี้ยังมีการข้ามโดยเรืออยู่นะครับถ้าใครจะไปเมืองสวรรณเขตโดยตรงก็ต้องข้ามเรือไปนะครับเพราะว่าถ้าคุณนั่งรถไปรถก็จะไปถึงบขส.ของลาวแล้วก็จะไม่ถึงในตัวเมืองคุณต้องนั่งรถต่อไปอีกประมาณ100บาทนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ที่จะเข้าไปสู่เมืองสวรรณเขตจริงๆดังนั้นถ้าจะไปพักที่เมืองสวรรณเขตข้ามที่แม่น้ำเลยครับข้ามเรือไปถือว่าปิดทริปนะครับปิดทริปทำบุญแสวงบุญในวันนี้นะครับเพราะว่าเราไปไหว้พระธาตุงิงงังฝั่งโน้นแล้วนะครับเราข้ามมาฝั่งมุกดาหารเรามาเที่ยวตลาดอินโดจีนซื้อของเสร็จแล้วเรามาไหว้พระธาตุที่ด้านหลังเนี่ยนะครับมีพระธาตุอยู่นะครับนี่วัดยอดแก้วนะครับข้างหลังจะมีพระธาตุอยู่เหมือนกันนะครับถ้าหากใครจะมาไหว้เห็นไหมครับข้างหลังมีพระธาตุอยู่นะครับวัดนี้เหมือนเดิมเมื่อ30ปีก่อนที่ผมมาไม่ผิดเพี้ยนเลยนะครับคนก็มาจอดรถกันอยู่ที่วัดนี้เขาก็ไม่ได้เก็บเงินเก็บอะไรนะแต่มีชาวบ้านเข้ามาเก็บเงิน
ค่าที่ค่าจอดรถกันเองนะครับก็อาคารเนี้ยสร้างขึ้นมาใหม่นะครับรู้สึกอาคารนี้สร้างขึ้นมาใหม่นอกนั้นก็จะยังเหมือนเดิมนะครับเมื่อสมัยผมมาตอนนู้นนครพนมมุกดาหารเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับอยากให้ทุกคนมาช่วยกันทำบุญที่วัดนี้หน่อยนะครับเพราะว่าผมอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของที่วัดแห่งนี้ให้มันเจริญมากขึ้นนะครับถ้าหากว่าผมถูกหวยผมซื้อหวยนะ24ล้านเนี่ยแม่ค้าบอกถ้าผมถูกหวย24ล้านผมจะมาทำบุญที่วัดนี้ผมจะมาสร้างอะไรไว้สักอย่างเพราะว่าผมกับนครพนมมุกดาหารเนี่ยผมจะรู้สึกแบบว่าในใจผมมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันผูกพันอยู่นะครับก็ขอให้ทุกคนที่ชมคลิปนี้นะครับได้รับกับอานิสงส์ที่ผมได้มาทำบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดติดตาม